วัสดีค่ะ OKBK Simteen Channel ค่ะมาดูวิธีการซ้อนทับวิดีโอใน Korea Video Studio ค่ะหากเราต้องการจะซ้อนทับวิดีโอเป็นช่องเล็กๆอยู่ด้านบนแล้วก็เลือกมาเลยค่ะ1ตัวนะคะแล้วก็ลากลงไปที่ช่องไทม์ไลน์ตัวที่2ค่ะจะทำการเลื่อนหัวท้ายของวิดีโอก็ทำได้ค่ะในวิดีโอนั้นอาจจะมีเสียงก็ปิดเสียงไว้ก่อนนะคะคลิกขวาที่วิดีโอบนจอแล้วเลือกตำแหน่งหรือว่าขนาดของวิดีโอก็ได้ค่ะเมื่อเลือกได้แล้วก็ลองทดสอบดูค่ะหากทดลองเล่นดูแล้วไม่พอใจก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะและนี่คือวิธีการซ้อนวิดีโอบนวิดีโอค่ะจบวิดีโอแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ